ในส่วนของภาคอัยการภาคธนาคารเองเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องของความรวดเร็วในเรื่องของการที่จะต้องไประงับบัญชีหรือพฤติกรรมต้องสงสัยอย่างกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับว่ามีคนโดนหลอกให้โอนเงินไปมูลค่าเยอะมากเนี่ยนะครับเงินที่มีการโอนเป็นหลักล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยไม่เคยโอนกันมาเลยเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะมีการโอนเงินนะครับในส่วนของภาคธนาคารเนี่ยอาจจะต้องมาช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนก่อนสอบถามก่อนที่จะให้มีการโอนเงินทันทีนะครับเพราะว่าการโอนเงินหลักล้านบาทเนี่ยโดยใช้ระบบ e-banking เนี่ยนะครับก็ต้องนำเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเลือกรูปแบบที่เป็นการหลอกลวงประชาชนนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในการระงับยับยั้งทุกบัญชีให้เกิดความรวดเร็วเอาข้อมูลมาแชร์ที่ในส่วนกลางเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะได้เอาเงินคืนให้ผู้เสียหายให้เกิดความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของธนาคารเองก็มีความสำคัญในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนให้รับรู้ว่ามีพิษภัยอะไรเกิดขึ้นมาบ้างไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่น่าจะเป็นการป้องกันเหตุด้วยนะครับ